สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายแน่นอนล่ะครับว่าวันนี้วันที่18เดือนเมษายนนะครับเราก็มาตามนัดนะครับกับดราก้อนบอลฮีโร่ตอนที่10นะครับที่มีประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะฉายวันนี้และมันก็มาวันนี้จริงๆด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าตอนนี้นะครับก็อัดเต็มนะครับความสนุกและตัวละครใหม่ๆเนี่ยมากันเพียบเลยก็ย้ำเตือนแล้วกันนะว่าถ้ายังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีสปอยบางส่วนนะครับเอาง่ายๆนะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปพูดคุยกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเพราะว่าหลายคนก็ดูแล้วเนี่ยก็คงจะคันไม้คันมือคันปากนะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยนะครับแน่นอนตรงนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็คือโกคูมาพร้อมกับไดชินคันนะครับพร้อมกับโกคูก็สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งแบบสมบูรณ์แบบสามารถควบคุมได้เรียกได้ว่ามาแบบอีซี่และความเทพเนี่ยมาแบบเทพๆเลยและมาในตอนนี้นะครับโกคูก็ต้องปะทะกับฮาร์ดแต่แน่นอนว่าตามสเต็ปการ์ตูนนะครับกว่าจะได้เจอบอสเนี่ยมันจะต้องเจอตัวกิกี้หรือลูกน้องบอสก่อนนะครับโดยโกคูเนี่ยก็ถูกคามินกับโอเรนนะครับสองพี่น้องเนี่ยมาขัดขวางนะครับในการที่โกคูจะปะทะกับฮาร์ดซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูนะครับก็เป็นอัลตร้าอินสติ้งแบบสมบูรณ์แบบนะครับสามารถหลบการโจมตีของโอเรนแล้วก็คามินได้นะครับแล้วก็ยังสามารถโจมตีกับ2พี่น้องนี้ด้วยซึ่งแน่นอนเลยว่าด้วยพลังอันน้อยนิดของ2พี่น้องนี้นะครับไม่สามารถต่อสู้หรือว่าต่อกรกับโกคูได้เลยนะครับทั้ง2คนจึงตัดสินใจนะครับฟิวชั่นกันนะครับเพียงแค่การจับมือเท่านั้นเรียกได้ว่าฟิวชั่นกันง่ายเหลือเกินนะไอ้2พี่น้องนี้เนี่ยก็มันก็เลยขนานนามตัวเองเลยครับว่าให้เรียกมันว่าคามิโอเรนนะครับจากชื่อของมัน2คนเลยเนี่ยคนนึงชื่อคามินคนชื่อโอเรนนะครับรวมเป็นคามิโอเรนเรียกได้ว่าเรียกตั้งชื่อกันแบบง่ายๆเลยนะไอ้2พี่น้องนี้เนี่ยขอแวะไปที่คู่การต่อสู้กันระหว่างจิเรนกับซามัตนะครับก็ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยผมก็คิดว่าจิเรนเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทที่เยอะพอสมควรน่าจะได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดของจิเรนกับซามัตนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับการต่อสู้ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยสำหรับ2คนนี้นะครับจิเรนพยายามจะโจมตีพลังนะครับใส่ซามัตนะครับซึ่งพลังมันก็คล้ายๆกับบอลเกงกีนะครับแต่ก็ไม่ใช่หรอกเนาะก็โจมตีใส่ซามัตนะครับแต่ว่าซามัตไม่เป็นอะไรเลยนะครับพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่าก็ฉันเป็นอมตะไงฉันเป็นอมตะเนี่ยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกก็เรียกได้ว่าสกิลขี้โกงของซามัตนะครับพลังไม่เทพมากแต่ความอมตะของพี่แกนี่แหละคือความเทพของพี่แกเลยตัดมาที่ฮาร์ดอีกหนึ่งรอบนะครับฮาร์ดเรียกหญิงปริศนาคนหนึ่งมานะครับโดยหญิงปริศนาคนนี้เนี่ยชื่อว่าลากุสโดยลากุสนะครับก็อยู่ในแท่นนะครับที่คล้ายแท่นน้ำแข็งเลยเนี่ยโดยฮาร์ดนะครับได้ใช้พลังของเขาในการควบคุมแท่นนี้นะครับแล้วก็โจมตีเข้าใส่โกคูอย่างเต็มๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าโกคูเนี่ยจะไม่สามารถรับมือนะครับกับการโจมตีที่รุนแรงครั้งนี้ไหวนะครับจนทำให้ทรังกับเบจิต้านะครับต้องรีบเข้าไปช่วยนะครับแต่ก็ถูกการฟิวชั่นกันของคามิโอเรนเนี่ยเข้ามาขัดขวางนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับของเฮียฮาร์ดเขาซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโกคูก็ต้องต้านพลังนั้นนะครับอย่างสุดชีวิตและท้ายที่สุดเนี่ยโกคูก็สามารถทำแท่นน้ำแข็งนั้นแตกได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าโกคูอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงนะครับโกคูนะครับกลับมาเป็นร่างปกตินะครับเพราะว่าการใช้พลังที่เยอะมากๆในการตั้งรับผลนั้นนะครับจึงทำให้โกคูกลับมาเป็นร่างปกตินะครับแล้วก็ฮาร์ดก็มีการพูดหน่อยเลยครับว่าโกคูเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมซึ่งแน่นอนเลยว่าความสมบูรณ์แบบของโกคูเนี่ยอย่างที่เราคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็สมบูรณ์แบบนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆมันต้องหมายความว่าคือสามารถเป็นได้ควบคุมได้พลังไม่หายนะครับซึ่งลากุสนะครับที่อยู่ภายในแท่นน้ำแข็งหรือว่าแท่นแก้วนี้เนี่ยก็ได้ทำการควบคุมนะครับแท่นแก้วแท่นน้ำแข็งพวกเนี่ยในการโจมตีเข้าใส่โกคูนะครับเพราะว่าไอ้แท่นพวกนี้มันแตกหมดแล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าโกคูนะครับไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตนเองก็กลับมาเป็นร่างปกติแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับโกคูนะครับอยู่ภายใต้การกดดันที่ค่อนข้างสูงเลยและท้ายที่สุดนะครับเบจิต้านะครับก็ต้องมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวนะครับใช้ร่างบลูนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยโกคูนะครับแล้วก็ตอนจบเลยเนี่ยเบจิต้านะครับก็กลายเป็นร่างบลูอีโวลูชั่นนะครับหรือว่าบลูชินกานั่นแหละในการที่จะโจมตีนะครับใส่ทุกคนทั้งหลายเลยแล้วก็จบตอนที่10ไปเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมันเลยนะครับถึงความดูเดือดทางด้านพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งพระเอกอย่างโกคูหรือเบจิต้านะครับหรือฝั่งตัวร้ายเนี่ยอย่างไอ้เจ้าพวกฮาร์ดเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับถ้าให้ผมไปเปรียบเทียบนะกับตอนที่9เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่9จะทำมาได้สนุกทำได้ดีกว่านะครับตอนนี้เหมือนเป็นการปูบทมากกว่านะคือการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่แบบว่าอุ๊ยมีการหลบหลีกมีการโจมตีแต่เราได้เห็นบอสตัวใหม่นะครับจะไม่เชิงบอสหรอกเพราะว่าเป็นลูกน้องของบอสนะครับไอ้เจ้าลากุส
เลยเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีพลังที่เยอะนะครับและสถานการณ์ที่กดดันนะตอนนี้เพราะว่าโกคูเนี่ยไม่ได้เป็นอัลตร้าอินสติ้งแล้วนะครับเพราะเขาหลุดจากสถานะนั้นแล้วนะไอเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เห็นเวจิต้านะครับพัฒนาตนเองเป็นบลูอีโวลูชั่นนะครับในการจะโจมตีนะครับใส่เจ้าพวกฮาร์ดเลยเนี่ยไม่รู้ว่าในจักรวาลเกมจะมีการเพิ่มร่างใหม่ให้เวจิต้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นเลยในจุดนี้ซึ่งจากที่ดูตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าพวกพระเอกนะครับถูกโจมตีกลับนะฮะอย่างหนักหน่วงนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าตอนที่แล้วพวกพระเอกนะครับโอ้โหโชว์เทพโชว์เก่งกันเลยสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกตัวร้ายนะครับสวนกลับมาเรียกได้ว่าสวนกลับมาอย่างโคตระโคตรรุนแรงเลยก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับหรือว่าไปหาข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำต่อนะครับในคลิปต่อๆไปก็คอมเมนต์มาละกันคิดว่าตอนนี้เนี่ยชอบจุดไหนมากที่สุดหรือว่าไม่ชอบจุดไหนแล้วก็มีความสนุกยังไงนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาแสดงความเห็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบเกี่ยวกับ Dragon Ball ก็สามารถไปกดติดตามได้แฟนเพจผมนะฮะ Over Review Dragon Ball นะครับสนใจสินค้าฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball ก็แฟนเพจผมเหมือนกัน Over Review Dragon Ball นะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไปด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับโคตรสำคัญเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับคนทำคลิป YouTube อย่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ